จุดต่ำสุดของรถนะครับก็จะอยู่ประมาณด้านหน้าเหมือนกันเดี๋ยวพาดูใกล้ๆนะครับพวกเนี่ยการประกอบพวกรอยต่อต่างๆมุมขวาของรถเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิสูงนะครับจะเห็นเลยนะครับเป็นเส้นเนี่ยฮีเตอร์กระจกเนี่ยของคันนี้เป็นกระจก2ชั้นนะครับมันดูดีขึ้นนะดูดีกว่าตัวเก่าพอสมควรเลยนะเนี่ยเบาะเนี่ยมีแอร์มาแล้วนะครับเหมาะกับเมืองไทยมากๆเลยกระหึ่มอยู่นะเสียงดีมากเลยเผลอๆบางคนที่จองโมเดล Y ไว้เนี่ยมาดูโมเดล3คันนี้อาจจะเปลี่ยนใจสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CGO นะคะแล้ววันนี้เชนกับก๊อฟอยู่กันที่โชว์รูมของ Tesla ประเทศไทยที่ถนนรามคำแหงกรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้เนี่ยเขามี Tesla โมเดล3 Refresh โมเดลตัวจริงมาให้เราลองแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนรูปโฉมภายนอกนะคะเรียกได้ว่าเฉี่ยวมากขึ้นแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็น minor change นะคะเพราะว่าตัว core structure เนี่ยยังใช้เป็นตัวเดิมอยู่นะคะก็เดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะไปค่ะและที่อยู่ด้านหลังชิ้นนี้นะคะก็คือ Tesla Model 3 Long Range All Wheel Drive Refresh Model ค่ะมาพร้อมกับสีแดงนะคะเฉียวมากนะอันนี้เป็นสี Ultra Red ค่ะแล้วคันนี้ก็จัดได้ว่าแรงนะคะแรงม้าที่ให้มาอยู่ที่498แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่493นิวตันเมตรแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นลิเธียมไอออน NMC นะคะความจุอยู่ที่75กิโลวัตต์อัวร์ระยะทางที่ตามสเปคโรงงานนะคะตามมาตรฐานของ WLTP เนี่ยจะสามารถวิ่งได้629กิโลเมตรค่ะซึ่งเมื่อเป็นมาตรฐานของ WLTP เนี่ยก็แปลว่าระยะทางที่วิ่งได้จริงเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับตัวเลขที่ทางโรงงานแจ้งมาด้วยค่ะถือว่าวิ่งได้เร็วแล้วก็ได้วิ่งได้ไกลนะครับอย่างถ้าสมมติว่าเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยชาร์จแค่1ครั้งค่ะและแถมเจ้าคันนี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับการชาร์จเร็วนะคะได้สูงสุดถึง250กิโลวัตต์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยคุณแวะเข้าห้องน้ำชาร์จไปถึง15นาทีคุณไปต่อถึงเชียงใหม่ได้เลยนะคะสำหรับราคาค่าตัวของคันนี้นะคะจะอยู่ที่ 1,899,000 บาทราคานี้เนี่ยจะเป็นราคาสำหรับสีดำนะคะถ้าคุณซื้อเป็นสีแดงก็จะมีการต้องจ่ายเพิ่มนะคะรวมถึงอินทีเรียภายในเนี่ยสำหรับ 1,899,000 จะเป็นสีดำถ้าคุณเลือกเป็นสีขาวแบบในที่คุณกำลังเห็นอยู่นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะจ่ายเงินเพิ่มนะคะเพื่ออัปเกรดเป็นสีขาวได้ตัว Refresh เนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะคะสีที่จะไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็อีก4สีเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะก็เป็นสีแดงที่เข้มแล้วก็เฉียวดีนะสำหรับดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยก็เป็นการดีไซน์ออกมาใหม่นะครับจะรู้สึกว่ามันดูเพรียวขึ้นนะครับแล้วก็ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเนี่ยก็ลดลงนะครับจากเดิม 0.23 เหลือ 0.19 นะครับมันก็จะลู่ลมขึ้นทำให้ประหยัดพลังงานขึ้นแล้วก็วิ่งได้ไกลขึ้นไฟหน้านะครับตัวนี้เป็น Daytime Running Lightจะมีอยู่เป็นรวมกันเป็นอันเดียวนะครับแต่ก่อนมันจะมีแยกเป็นไฟตัดหมอกด้านล่างอีกทีตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ข้างหน้านี้ไม่มีกล้องหน้านะครับไม่มีกล้องที่อยู่ด้านหน้ากันชนนะตรงใต้กระจกหน้านี้ก็จะมีกล้องนะครับที่เอาไว้สำหรับพวกออโต้ไพลอตนะครับก็เป็น Tesla Vision นะครับอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูกระโปรงด้านหน้านะครับก็พื้นที่เก็บของตรงนี้ก็ค่อนข้างใหญ่เลยจะมีส่วนของที่ใส่น้ำสำหรับล้างกระจกนะครับที่เขาย้ายมาอยู่ตำแหน่งด้านหน้าเนี่ยมันก็จะสะดวกนะเวลาเติมเนี่ยแต่ก่อนมันจะอยู่ทางด้านบนๆก็จะอาจจะเติมไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ตรงเนี้ยจะมีที่มีไฟอยู่นี่เป็นปุ่มนะครับเดี๋ยวลองกดน่าจะได้ยินเสียงเอาไว้สำหรับคือจริงๆเขาบอกว่าสำหรับเปิดจากด้านในนะครับกดตรงเนี้ยออกมาด้านในได้แล้วก็มีตัวนี้เอาไว้เวลาลากจูงนะครับเราเอาตรงเนี้ยถอดออกมาแล้วก็มาเปิดฝาตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนเข้าไปเอาไว้เวลาต้องการลากรถนะครับถ้าเราเปิดฝามามันจะมีไฟขั้วบวกขั้วลบไว้ต่อเพื่อเปิดฝากระโปรงด้านหน้านะครับคือฝากระโปรงด้านหน้าเนี่ยมันปกติแล้วมันกดเปิดด้วยไฟฟ้าจากด้านในรถแต่ถ้ารถแบต12โวลต์หมดเนี่ยเราต้องจำที่ตรงนี้แล้วมันจะเปิดตัวฝากระโปรงหน้าขึ้นมาได้นะครับ
ันนี้ดูที่ตำแหน่งโชคครับแล้วก็จะมีสังเกตที่ตรงนี้นะผมคิดว่ามันน่าจะเอาไว้เวลาที่ป้องกันเวลาที่เราจะชนคนนะครับคือฝากระโปรงมันจะดีดขึ้นมาให้ฝากระโปรงลอยขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะเวลาชนถูกคนเนี่ยตัวกระโปรงหน้ามันก็จะมารับคนไว้นะครับแล้วก็สำหรับตอนที่ปิดฝากระโปรงหน้านะครับเราปิดลงมาเบาๆนะครับวางลงคือไม่ต้องโยนหรือกระแทกลงไปนะครับตำแหน่งที่ในคู่มือแนะนำเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับกดลงไปเบาๆแค่นี้ไม่ต้องออกแรงเยอะเลยนะครับนี่จุดต่ำสุดของรถนะครับก็จะอยู่ประมาณด้านหน้าเหมือนกันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าตามสเปคเนี่ยจะบอกว่า138มิลลิเมตรนะครับก็ประมาณ13เซนเกือบ14เซนให้ดูคือมันจะมีเหล็กที่อยู่บริเวณตำแหน่งนั้นครับที่ต่ำลงมาแต่ผมคิดว่ามันน่าจะ138เหมือนกันนะครับถ้าดูจากพลาสติกด้านหน้าล้อตรงนี้แล้วเนี่ยก็ไม่มีจุดที่ต่ำกว่าตรงนี้แล้วนะครับล้อ19นิ้วนะคะแบบโนวาอย่างที่ให้มาเนี่ยจะเป็นฮันกุกนะคะตรงนี้มีเขียนไว้ด้วยนะครับว่า Sound Absorber ข้างในก็จะมีตัวฟองน้ำนะครับที่ช่วยทำให้เสียงมันเบาลงนะครับตัวแม็กนี่ก็คือดีไซน์ใหม่ด้านข้างนี้ก็มีกล้องแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับอันนี้มีกล้องอยู่ที่ด้านข้างด้วยเหมือนกันแล้วก็มือจับนะครับมือจับยังคงเหมือนเดิมนะครับกดแล้วก็เปิดออกมาทีนี้มาที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะเป็นไฟที่ออกแบบมาใหม่นะครับจะเป็นโคมเดียวแล้วแต่ก่อนมันจะแยกออกเป็น2ชิ้นนะครับตอนนี้รวมกันมาเป็นชิ้นเดียวเลยกับบริเวณโลโก้ตรงกลางของเดิมที่เป็นตัว T Tesla นะครับอันนี้จะเป็นคำว่าเทสลาขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวลองแล้วก็นี่นะครับตรงนี้ก็จะมีกล้องหลังพอเราเปิดกระโปรงท้ายขึ้นมาเนี่ยจะสังเกตว่ามันไม่มีไฟอยู่ที่ด้านท้ายแล้วนะครับมันไม่มีไฟด้านท้ายสองข้างมันจะมาติดอยู่ที่ด้านล่างแทนนะครับจะมีเนี่ยไฟแดงแดงไฟเบรกให้เห็นนะครับระหว่างที่เปิดกระโปรงท้ายอยู่แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะไฟกระพริบถ้าเราเปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็มีไฟถอยด้วยนะครับตรงนี้น่าจะมีไฟที่ตัดหมอกแล้วก็อันนี้เอาเป็นตัวสะท้อนแสงนะครับมาดูที่ด้านในนะครับที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้จะเป็นลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับก็มีไฟส่องสว่างสำหรับที่เก็บของด้านหลังซ้ายขวาด้านล่างเปิดมาก็ยังมีที่เก็บของด้านล่างอีกนะครับก็ค่อนข้างใหญ่เลยอันนี้ไซส์นี้เก็บผ้านวมได้เราเคยใส่เป็นกระเป๋าเคบินไซส์ได้เลยนะด้านล่างยังมีพื้นที่ด้านข้างอีกนะครับก็เบิ่มเทิมเลยถือว่าที่เก็บของนี่กว้างขวางเลยนะตรงนี้ที่เห็นนี้เอาไว้ดึงฉุกเฉินนะครับถ้าเปิดตัวพอร์ตชาร์จไม่ได้พอร์ตชาร์จมันจะอยู่ด้านข้างไม่ใช่เปิดพอร์ตชาร์จไหมนะถ้าถอดตัวหัวชาร์จออกไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาดึงตัวฉุกเฉินตรงนี้นะครับเป็นสลิงฉุกเฉินแล้วก็ดูที่ฝาท้ายด้านบนอีกตำแหน่งนึงนะครับตรงเนี้ยมันจะมีเอาไว้เปิดแบบแมนนวล นะครับถ้าสมมติรถเนี่ยไฟแบต12โวลต์หมดเปิดไม่ได้ตรงนี้มันจะสามารถดันแล้วก็เปิดจากด้านในออกมาได้นะครับด้านตรงนี้ก็จะมีตัวโช็อคไฟฟ้าทางซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะครับอันนี้บริเวณตรงไฟด้านหลังนี่น่าจะเอาไว้เปิดเพื่อซ่อมแซมหรือเซอร์วิสได้นะครับดูไม่แน่ใจน่าจะใช่แล้วก็เดี๋ยวลองกดปิดตรงนี้ให้ดูไฟสองป้ายทะเบียนนะก็เป็นไฟสีขาวๆอยู่ตรงนี้2ตำแหน่ง
ี๋ยวจะพาดูผ่านกล้องวัดอุณหภูมินะครับคือเมื่อกี้ผมจับตัวกระจกด้านหน้าทางด้านขวาเนี่ยรู้สึกมันอุ่นๆก็เลยเอากล้องมาลองส่องดูนะครับนี่พอเราดูผ่านกล้องนะครับจะเห็นว่ามุมขวาของรถเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิสูงนะครับสูงขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปจนถึงบริเวณกล้องด้านบนเลยอุณหภูมิอยู่ประมาณ42องศานะครับถ้าเรามาที่โชว์รูมเนี่ยลองจับๆดูก็ได้นะอันนี้แล้วก็เดี๋ยวลองดูรอบๆคันนะว่ามีอุณหภูมิตรงไหนสูงหรือเปล่าแต่ตอนนี้รถไม่ได้สตาร์ทไว้นะครับจุดอื่นๆก็อุณหภูมิปกตินะครับตอนนี้รถจอดอยู่เฉยๆยกเว้นด้านหน้าที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้มันจะอุ่นอยู่ตลอดเวลาเลยอันนี้บริเวณไฟเลี้ยวแล้วก็มีกล้องด้านข้างนะก็มีอุณหภูมิสูงนิดนึงคือถ้าจับดูตรงนี้จะไม่ได้อุ่นอะไรนะอันนี้ลองเปิดไฟฉุกเฉินไว้ให้ดูนะครับก็จะเห็นบริเวณไฟเลี้ยวเนี่ยมันก็จะมีไฟติดที่ด้านบนกล้องนี้ด้วยนะครับอันนี้ไฟด้านหน้านะครับจะเห็นไฟเลี้ยวเดี๋ยวพาดูรอบคันอีกทีตอนที่เราเปิดไฟเลี้ยวไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดกระโปรงหลังดูนะเนี่ยครับจะเห็นว่ามันจะมีไฟฉุกเฉินติดขึ้นมาเพิ่มเมื่อกี้ที่บอกไว้นะครับมันก็จะเหลือข้างในอีก2สเต็ปนะครับก็จะเป็นไฟถอยแล้วก็น่าจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกหลังเดี๋ยวลองดูไฟสูงนะครับก็ดูไฟเบรกนะครับก็จะมีไฟที่ตำแหน่งนี้ติดขึ้นเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ไฟเบรกเนี่ยเวลาที่เราเบรกเนี่ยมันก็จะเข้มขึ้นมาเราลองพับเบาะหลังดูนะครับก็จะได้ประมาณนี้ก็คือเราสามารถเก็บของยาวเข้ามาถึงข้างในได้เลยแต่ว่ามันไม่ได้ราบเรียบเหมือนโมเดล Y นะครับมันจะโค้งขึ้นนิดนึงก็ดูจากด้านหลังนะครับเดี๋ยวพาดูใกล้ๆนะครับพวกเนี่ยการประกอบพวกรอยต่อต่างๆนะก็ดูโอเคนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆดีกว่าดูพวกแก็บระยะห่างอันนี้เป็นบริเวณกระโปรงหลังนะครับพวกระยะห่างต่างๆก็ดูดีเลยนะครับไม่ได้เหมือนช่วงรุ่นแรกๆที่ออกมามันก็อาจจะมีแบบห่างบ้างชิดบ้างนะครับแต่คันนี้ดูโอเคแล้วรอยต่อระหว่างกระจกนะครับกระจกหน้าแล้วก็กระจกหลังคาอันนี้เป็นพวกยางที่อัดไว้นะครับดูรอยต่อที่ตรงกลางบ้างนะครับก็ดูดีเลยนะครับ
็เดี๋ยวให้ดูด้านใต้นะครับเดี๋ยวผมมุดลงไปถ่ายให้ดูเผื่อว่าใครอยากจะดูด้านใต้รถสักหน่อยตรงบริเวณที่เป็นแบตเตอรี่นะครับตรงนั้นก็จะเรียบๆเลยนะตรงอันนี้อาจจะโดนตัวพลาสติกกันชนหลังบังหน่อยตรงนี้นะครับให้ดูตัวกระจกเนี่ยของคันนี้เป็นกระจก2ชั้นนะครับเราจะเห็นว่ามีกระจกด้านนอกกระจกด้านในแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันจะมีขั้นกลางอยู่น่าจะเป็นพวกคล้ายๆไวนิลนะครับเพื่อให้มันเก็บเสียงจากที่ภายนอกเข้ามาภายในนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าพอเราอยู่ข้างในเนี่ยแล้วเอากระจกลงกับเอากระจกขึ้นเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันขนาดไหนนะครับอันนี้ลองใช้เสียงจากลำโพงมือถือนะครับเปิดจำลองเสียงลมให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะลองปิดกระจกนะครับเงียบหายไปเลยนะครับคือถ้าเป็นเวลาที่เราขับรถจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้เงียบขนาดนี้แต่นี่แค่ทดสอบให้ดูนี่แบบเสียงเงียบไปเลยเดี๋ยวเอาลงดูอีกทีนะครับโอ้เก็บเสียงได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวเอาปิดขึ้นอีกทีได้ยินแต่เสียงลมแอร์ด้านในเลยครับตอนนี้อันนี้ก็คือคีย์การ์ดนะคะก็เข้ามาแล้วก็เอามาวางได้เลยนะคะครับรุ่นใหม่นี้จะวางที่ตำแหน่งนี้แทนนะครับถ้ารุ่นเก่าเนี่ยจะวางไว้ตำแหน่งนี้ซึ่งบางทีมันก็สไลด์ออกไปนะใช่วางไว้ที่ตำแหน่งนี้นี่ก็จะดีกว่านะครับใช่แล้วก็พอเราวางคีย์การ์ดเสร็จนะครับแล้วก็เหยียบเบรกเนี่ยเวลาเราเข้าเกียร์เนี่ยก็สไลด์ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเดินหน้าก็สไลด์ไปหน้าถอยหลังก็สไลด์มาหลังก็อาจจะรู้สึกแปลกๆในช่วงแรกหน่อยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยถ้าเกียร์ P ก็กดแท็บไปที่ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราตอนนี้เราเหยียบเบรกอยู่นะครับลองสไลด์ถอยหลังก็จะขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็ในกล้องเนี่ยเราจะเห็นว่าไฟถอยเนี่ยมันก็ติดขึ้นมามีขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะมีกล้องก็จะเปิดขึ้นมาด้านข้างแล้วก็ด้านหลังแล้วก็กดปาร์คตรงนี้นะครับเข้ามาดูในรถนะครับก็พอเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเลยเนี่ยมีไฟแอมเบียนไลท์รอบไปถึงคือรอบตัวเลยนะครับไปถึงคอนโซลหน้าแล้วก็อ้อมไปถึงประตูด้านหลังเลยก็ให้ความรู้สึกดูพรีเมียมขึ้นมากว่าเดิมนะครับที่แบบเดิมมันดูมินิมอลไปเลยใช่ก็ดีไซน์ภายในเนี่ยก็ยังคงความเรียบอยู่นะคะก็จะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยจะมีการใช้สีดำและสีเทาอ่อนแล้วก็สีเทาเข้มนะมีความเรียบแต่ว่าเส้นแสงเนี่ยก็ช่วยให้รู้สึกว่ามีอะไรมากยิ่งขึ้นใช่วัสดุวัสดุก็ดูดีเนี่ยมันจะนิ่มๆลงไปนิดนึงนะถ้ากดลงไปดูวัสดุดูดีเลยตรงนี้ก็เป็นคล้ายเหมือนหุ้มผ้าเนาะค่ะใช่รวมถึงด้านหน้านี้ก็เหมือนกันจะนุ่มๆลงไปนะครับแล้วก็ตัวไฟเนี่ยก็สามารถที่จะปรับสีได้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะใช่เราสามารถปรับสีตัวแอมเบียนไลท์ได้หลายสีเลยนะครับเต็มไปหมดเลยแล้วก็สามารถปิดได้ด้วยนะครับถ้ากลางคืนขับแล้วมันรู้สึกแยงตาเนี่ยก็ออฟไปได้ด้วยค่ะอันนี้ก็เปิดออนนะครับขอเป็นสีแดงจะได้เห็นชัดหน่อยนะเท่ดีค่ะแล้วก็บรรยากาศภายในเมื่อเข้ามานั่งเนี่ยก็รู้สึกว่ารู้สึกดูดีมันดูดีขึ้นนะดูดีกว่าตัวเก่าพอสมควรเลยนะเนี่ยใช่แล้วก็อินทีเรียภายในเนี่ยเราเลือกได้2สีนะคะก็คือสีขาวกับสีดำนั่นเองนะคะถ้าคุณเลือกเป็นสีขาวเนี่ยคุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มนะแล้วก็ความพิเศษของเบาะอีกเรื่องนึงเลยก็คือเบาะเนี่ยไม่ใช่เบาะหนังสัตว์นะคะแต่เป็นเบาะวีแกนเลเตอร์แล้วก็ในโมเดล3 Refresh นี้นะครับเบาะเนี่ยมีแอร์มาแล้วนะครับ yes. เหมาะกับเมืองไทยมากๆเลยตอนนี้ก็คือตอนนี้เราเปิดแอร์ที่เบาะไว้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้สำหรับเบาะที่นั่งด้านหน้านะคะของทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารจะสามารถปรับเป็นเบาะให้มีแอร์ออกมาได้นะคืออุ่นก็ได้แล้วก็มีแอร์ตอนขณะตอนนี้ที่นั่งอยู่นี่เย็นดีเลยนะอ๋อจริงเนี่ยใช่แล้วก็เราถ้าเราเปิดแอร์จนสูงสุดนะครับจะได้ยินเสียงลมที่มันออกมาจากเบาะตรงนี้อยู่ด้วยนะใช่แล้วก็มันเนี่ยมันถ้าลองดูนะครับมันจะเป็นรูคือมันดีดูดีกว่าแบบเดิมอ่ะแบบเดิมมันจะดูเป็นทึบๆอย่างนี้นะครับ
คือถ้าใครที่แบบขี้ร้อนหน่อยนะนั่งอาจจะเหงื่อออกแบบนี้มันก็ดูมันระบายอากาศได้แล้วมันก็มีแอร์มาด้วยค่ะถือว่าดูพรีเมียมเลยอ่ะพอข้างในเป็นเบาะสีขาวใช่ชอบเลยชอบเลยนะใช่มันรู้สึกโดดเด่นกว่าการเป็นเบาะสีดำมากแน่นอนนะเป็นสีขาวมันก็มาพร้อมเรื่องของการบำรุงรักษาซึ่งนี่ก็ต้องเช็ดทำความสะอาดกันหน่อยเปื้อนปุ๊บเช็ดปั๊บอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาทีนี้มาดูนี่นะครับพวงมาลัยนี่ก็เป็นพวงมาลัยที่ออกแบบมาใหม่นะก็จะมีกดเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยก็อยู่พอเรากดนะครับก็เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยก็มีภาพบนหน้าจอขึ้นมาด้วยนะย้ายตำแหน่งก็ได้เพราะว่าบางทีมันอยู่ตำแหน่งนี้อาจจะโดนพวงมาลัยบังนะครับเราก็ย้ายขึ้นมาข้างบนหรือเอาไปอยู่ตรงกลางก็ได้นะครับมีเปิดไฟปิดไฟก็อ้อนี่ไงตอนนี้เปิดปิดไฟได้ด้วยเปิดปิดไฟสูงนะครับที่ตำแหน่งนี้ถ้าจะเปิดค้างก็ต้องกดค้างไว้มันก็จะเปิดนะครับเนี่ยไฟเลี้ยวเปิดปิดก็กดแล้วก็ปิดนะครับคือมันไอตัวนี้มันเป็นแฮปติกฟีดแบ็กนะครับก็คือมันไม่ได้เป็นปุ่มที่เรากดลงไปจริงๆแต่ว่าเวลาเราทัชเนี่ยมันจะมีการสั่นสะเทือนของมอเตอร์เบาๆอยู่ทำให้เราฟีลลิ่งรู้สึกเหมือนกดปุ่มนะครับด้านนี้ก็จะเป็นกดดูกล้องมีกล้องด้านซ้ายขวาขึ้นมานะครับแล้วก็มีกล้องด้านหลังภาพก็ดูชัดดีเลยนะครับก็จะเป็นกล้อง3ตำแหน่งนะคะซึ่งอันนี้สามารถกดดูกล้องได้จากที่พวงมาลัยเลยที่พวงมาลัยเลยอันนี้ก็สะดวกนะเพราะเวลาขับขี่จริงอะไรเงี้ยจะให้เอามือมานั่งแตะทัชสกรีนอ่ะมันก็ทำให้ล้าสายตาออกจากถนนอยู่ตำแหน่งที่ดีเลยแล้วก็ครูซคอนโทรลก็กดจากบนพวงมาลัยปกติก็อยู่บนพวงมาลัยอยู่แล้วนะตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนก็กดที่ปุ่มนี้อันนี้เอาไว้สั่งการด้วยเสียงนะครับที่ปุ่มนี้เป็นไงบ้างก็จับดูแล้วโอเคเลยนะครับเนี่ยการจับแล้วก็วัสดุดูพอดีมือตรงนี้ตำแหน่งก็รับกับมือดีนะครับต้องไว้ลองขับทางไกลกันโอกาสได้ขับทางไกลกันอีกทีนะครับตรงนี้จะไม่มีก้านอะไรแล้วนะใช่ก็คือโล่งไปเลยนะก็อาจจะแล้วแต่คนด้วยแบบว่าเฮ้ยมันไม่มีแล้วเนี่ยเวลาจะเปิดไฟหรืออะไรมันอาจจะแบบรู้สึกแปลกๆหน่อยอ่ะก็ต้องดูว่าใช้งานจริงคือมันจะมีตำแหน่งปกติเวลาเราหักเลี้ยวมันอาจจะเราเอามือเนี่ยไปกดได้สะดวกนะก็ไม่แน่ใจว่าใช้จริงเนี่ยที่เป็นตำแหน่งอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับคิดว่าก็ต้องใช้งานจนคุ้นชินอ่ะก็จะเริ่มรู้สึกว่าสบายดีไม่ต้องเอื้อมนิ้วแบบไปโดนตัวคันโยกแล้ว อยู่ทุกอย่างอยู่บนพวงมาลัยเลยใช่แล้วก็ตรงนี้นะครับที่บังแดดก็มีตรงนี้มีไฟอยู่เหมือนเดิมนะครับมีไฟตรงนี้คล้ายๆเดิมก็น่าจะมีทั้งสองฝั่งใช่ก็เหมือนกันแล้วก็ที่ตำแหน่งนี้ก็จะมีกล้องนะครับกล้องภายในห้องโดยสารตัวกล้องนี้นะครับจะเอาไว้ประเมินคนขับนะครับว่าเรายังตั้งใจขับรถอยู่หรือเปล่าหมายถึงว่ามีสมาธิในการขับอยู่หรือเปล่าไม่ได้แบบว่าอาจจะเผลอหลับไปมันก็จะมีเสียงเตือนขึ้นมานะครับตัวกล้องนี้ก็จะเอาไว้ประเมินตอนที่เราขับขี่อยู่ด้วยนะครับเปิดดูที่เก็บของด้านหน้าglove box นะคะค่อนข้างแคบนะครับ glove box นี่แคบมากเลยแหละจริงๆแล้วก็คือตรงนี้แบบคิดว่าใส่อะไรแค่นิดหน่อยอะนะคะแบบว่าจดหมายใช่มี USB A อยู่ด้านในด้วยนะครับตรงนู้นเอาไว้เก็บพวกภาพจากกล้องที่จะอัดเข้า USB แล้วก็สามารถเอาเพลงใส่ไว้ในแฟลชไดรฟ์เนี่ยไปเสียบที่นั่นแล้วก็เปิดได้นะครับตอนปิดนี่ความรู้สึกมันเหมือนเป็นแม่เหล็กมันน่าจะเป็นแม่เหล็กนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราลองเอาขึ้นไปใกล้ๆมันเหมือนดูดขึ้นไปแรงๆเลยนะดังแป๊กเลยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นที่อันนี้เราวางมือถือไว้ได้เนี่ยโอ้ขนาดเคสหนานะวางไปก็แบบชาร์จได้ง่ายๆเลยนะก็สามารถวางมือถือแล้วก็น่าจะวางชาร์จได้2 เครื่องพร้อมกันเลยนะครับTesla ครับสะดวกเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงในนี้นะครับเดี๋ยวดูตรงช่องเก็บของนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟ12โวลต์นะครับช่องเก็บของก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับเก็บของแล้วก็ตรงนี้เลื่อนถอยมาก็จะเป็นที่วางแก้วใช่ซึ่งถ้าคุณไม่ได้วางอะไรอยู่เนี่ยคุณอยากให้ทุกอย่างมันดูแบบเรียบร้อยก็ปิดออกมาคอนโซลกลางก็จะดูเรียบหรูแล้วก็ไม่เกะกะ
แล้วก็มาดูที่ถัดมานี้นะครับเราเปิดตรงที่วางแขนขึ้นมาก็จะมีที่วางของด้านหลังนี้อีกนะครับมีไฟสองโอ้มันล้วงเข้ามาตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นช่องเก็บของที่ลึกเลยนะคะตรงคอนโซลกลางเพราะไม่มีเกียร์นะคะแล้วก็อุปกรณ์แผงควบคุมอะไรต่างๆไม่มีแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นที่เก็บของที่ถือว่ากว้างขวางแล้วก็เก็บของได้เยอะเลยนะเนี่ยแล้วก็ตัว USB นะครับตัว USB มี USB C อยู่ตรงนี้1อันคือ USB C เนี่ยจะมีอยู่3อันนะครับมันอยู่ตรงนี้1แล้วก็อยู่ด้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูที่ด้านหลังอีกทีตรงนี้นะครับเราเปิดตัวแมปใน Tesla ดูเนี่ยเดี๋ยวลองกดตรงนี้นี่นะครับตอนนี้มันเป็นจุด Tesla Supercharger ในไทยนะครับก็ตอนนี้ยังมีอยู่ช่วงในกรุงเทพเนี่ยจะเยอะหน่อยแล้วก็มีที่พัทยานะครับมีโคราชแล้วก็มีอยุธยาเดี๋ยวลองดูนะครับก็คือเมื่อกี้ทางเจ้าหน้าที่เขาแจ้งนะครับว่าจะมีที่กำแพงเพชรที่ลำปางแล้วก็ที่เชียงใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้ถ้าเราเดินทางจากกรุงเทพไปที่เชียงใหม่นะก็จะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับใช่ค่ะก็สำหรับโมเดล3 Refresh เนี่ยเขาชาร์จได้ไวมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถชาร์จภายใน15นาทีแล้ววิ่งต่อได้อีก300กิโลเมตรเลยถ้าแบตคุณเหลือน้อยๆแวะเข้าไปชาร์จ15นาทีคุณไปต่อได้เลยใช่อย่างเช่นตอนนี้ผมกดเพื่อนำทางไปที่นครราชสีมานะครับก็จะบอกว่าใช้เวลา3ชั่วโมง23นาทีไปถึงเนี่ยแบตจะเหลือ 31% คือเขาก็คำนวณไว้ให้เลยซึ่งมันสะดวกมากๆนะครับสำหรับ Tesla Supercharge เนี่ยเราเพียงแค่ไปถึงแล้วก็ยกมาเสียบชาร์จได้เลยไม่ยากไม่ต้องเปิดแอปไม่ต้องเปิดอะไรเลยถ้ากดไปเชียงใหม่ระหว่างทางถ้าแบตเราจะหมดเนี่ยมันจะบอกเราด้วยนะครับว่าต้องแวะชาร์จที่ไหนก่อนแล้วก็ค่อยไปยังปลายทางนะครับซึ่งถ้าขับ Tesla Model 3ตัว Refresh เนี่ยไปเชียงใหม่ชาร์จแค่1ครั้งไม่ถึง15นาทีเราแวะเข้าห้องน้ำเสร็จกลับมาก็ไปต่อเลยนะอันนี้ก็คือพูดได้เลยว่าเรื่องของระยะเวลาการชาร์จเนี่ยเมื่อเทียบกับการเติมน้ำมันเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันแล้วอ๋อแล้วก็มีตรงนี้นะครับสำหรับใน Tesla Model 3ตัวใหม่เนี่ย Blind Spot มันจะมีไฟติดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าผมไม่ผิดนะน่าจะอยู่ประมาณแถวๆนี้ที่ดูมานะครับอันนี้มันทดลองให้ดูไม่ได้ต้องเป็นตอนที่ขับอยู่นะครับตัวไฟ Blind Spot จะไม่ได้ไปติดอยู่บนแผ่นกระจกนู่นนะครับนี่เดี๋ยวลองเสียงลำโพงในโมเดล3ตัว Long Range นะครับก็รุ่นนี้นะคะลำโพงเดิมเนี่ยมีทั้งหมด14จุดพอเป็น Refresh เนี่ยเพิ่มมาให้นะเป็น17จุดอ๋อแล้วก็ผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับเนี่ยที่ตำแหน่งตรงเนี้ยมันมีลำโพงด้วยนะครับเป็นเหมือนซาวบาร์ด้วยเต็มเลยเดี๋ยวมาลองฟังดูนะครับก็ด้านหน้าที่เราเห็นตรงนั้นก็เป็นลำโพงก็ไม่แน่ใจว่าเสียงที่เข้าไปในไมค์นี่มันโอเคหรือเปล่านะอันนี้ก็ลองเปิดให้ดูกระหึ่มอยู่นะเสียงดีมากเลยมีเสียงร้องเสียงดีมากคิดว่าดูหนังก็น่าจะสนุกนะคะก็ยังไงก็ตามลำโพงเนี่ยมันเป็นความชอบของแต่ละบุคคลนะแนะนำให้มาลองเองมาลองดูครับพกเพลงที่คุณชอบมาลองเปิดดูได้ค่ะแต่ถ้าเมื่อกี้ลองฟังเร็วๆเนี่ยก็เบสถือว่าดีอยู่นะมีความกระหึ่มไม่ย้วยมีความกำลังดีอ่ะสำหรับส่วนตัวนะชอบอยู่แล้วก็การปรับแอร์นะครับก็เหมือนเดิมแต่ว่าของ Tesla เนี่ยมันทัชได้ดีมากเลยนะครับเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะต้องปรับด้วยดิจิตอลนะครับแต่มันก็แบบทำได้ง่ายอ่ะถ้าเพิ่มให้มันสามารถเมมตำแหน่งได้นี่ก็จะดีมากก็เวลาเปิดประตูนะครับก็กดที่ปุ่มนี้ได้เลยเป็นไฟฟ้านะครับแล้วมันจะมีเอาไว้เปิดฉุกเฉินเนี่ยตรงนี้เราดึงขึ้นมานะเวลาที่ตัวแบต12โวลต์มันหมดเนี่ยเรากดตรงนี้แล้วเปิดไม่ได้นะให้ดึงที่ตรงนี้ขึ้นมาครับอันนี้เดี๋ยวเปิดธรรมดาให้ดูนะครับก็เปิดได้เลยอันนี้นะครับให้ดูเบาะอีกทีผมลงมาแล้วก็นั่งดูนะไม่รู้สึกว่ามันดันหัวสักเท่าไหร่แล้วนะตอนเนี้ยรู้สึกว่าดีขึ้นเนี่ย
ดูนะครับแต่ต้องลองนั่งทางไกลอีกทีนะไว้มีโอกาสได้ลองขับทางไกลนะครับจะเห็นว่าเนี่ยเบาะมันมีรูนะครับมันก็ระบายอากาศได้ดีนะยันที่นั่งด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยพวกปรับด้านหลังอะไรนะพวกตรงนี้อยู่ตรงนี้เลื่อนหน้าหลังอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ในโมเดล3ตัวใหม่นี้นะครับมันจะมีตรงเนี้ยที่เอาไว้ช่วยสำหรับเวลาเกิดอุบัติเหตุการชนจากด้านข้างนะครับให้มันแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันจะมีเหล็กตรงนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้มันน่าจะเหมือนเป็นจุดเพิ่มจุดค้ำอ่ะเวลาที่เกิดการชนมาจากด้านข้างนะก็ยังปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นตัวเสริมความแข็งแรงเนี่ยจากการชนด้านข้างนะครับมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังทั้ง4ประตูเลยนะครับให้ดูจากด้านข้างพวงมาลัยก็จะเรียบไปเลยไม่มีก้านพวงมาลัยละลองขึ้นมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ขนาดว่าเป็นโมเดล3นะยังรู้สึกว่ามันทำไมมันรู้สึกเหมือนดูกว้างขึ้นนะดูโป่งโล่งขึ้นมีเฮดรูมพอสมควรเลยนะคะนี่ก็คือจากที่หัวเชงเนี่ยประมาณอีก20กว่าเซนอันนี้สำหรับคนตัวเล็กนะครับไซส์152เซนแล้วก็สำหรับผมเนี่ย160นะก็โอเครถพวกนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับคนตัวสูงก็คงต้องมาลองดูกันอีกทีนะครับใช่แล้วก็ตำแหน่งเนี่ยมีเพิ่มที่รองศีรษะสำหรับคนนั่งตรงกลางนะครับเป็นยังไงบ้างมันอาจจะรู้สึกดันๆหน่อยไหมจากการที่ดูดันศีรษะแค่นิดหน่อยนะก็เบื้องต้นตอนนั่งตอนนี้ยังไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็กว้างขวางนะคะเล็กรูมถือว่าโอเคเลยคือพอเป็นคนตัวเล็กเนี่ยเมื่อกี้เราเซตเบาะนั่งด้านหน้าที่พอดีแล้วนะใช่ด้านหลังมันเลยเหลือที่เยอะใช่สบายคนนั่งหลังเลยแล้วก็เนี่ยตรงที่รองศีรษะด้านหลังนะก็มันก็ไม่แบบว่าดันหัวออกมาข้างหน้าขนาดนั้นตำแหน่งเบาะก็องศากำลังดีเลยเนี่ยรู้สึกดูนั่งสบายขึ้นเนาะขนาดว่าตรงนี้ขานี่ก็พอดีนะรองรับด้านใต้ขาได้พอดีเลยค่ะแล้วก็ความพิเศษอีกอันก็คือคุณมีหน้าจอด้วยนะคะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังที่สามารถที่จะเปิดปิดแอร์เดี๋ยวนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอปรับให้เห็นมองเห็นก่อนนี่หน้าจอด้านหลังขนาด8นิ้วค่ะครับก็สามารถที่จะเปิดปิดแอร์นะคะแล้วก็เลือกได้นะคะตรงแอร์ตรงนี้ก็คือคุณจะปรับมือก็ได้หรือถ้าแบบว่าขี้เกียจกดปรับเองอ่ะมันก็มีเป็นพรีเซตไว้ให้นะคะเช่นต้องการให้แอร์เนี่ยเป่าโดนหน้าก็กดอันนี้แอร์เขาก็จะปรับไปในตำแหน่งที่เป่าให้โดนหน้าเราหรือต้องการเป่าโดนตัวก็ปรับได้ปรับแยกกันเลยค่ะทางซ้ายขวามีอันนี้นะคะฟังก์ชันเรื่องของการเคลื่อนที่เบาะนะคะก็จะเป็นสามารถที่จะขยับเบาะที่นั่งข้างคนขับด้านหน้าได้นะคะอันนี้น่าจะวัตถุประสงค์เพื่อที่สมมติว่านั่งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าไม่มีคนหรืออะไรจะปรับจากด้านหลังก็ได้หรือว่าจะแบบกำลังจะเก็บของวางของอะไรเงี้ยเช่นของชิ้นใหญ่มากๆแล้ววางจากด้านหลังรถมาถึงด้านพับเบาะลงมาอีกเงี้ยแล้วระยะไม่ได้ต้องการปรับเบาะนี้ก็สามารถทำได้จากที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังตรงนี้ได้เลยก็สะดวกนะกดได้จากตรงนี้เลยค่ะหรืออาจจะเอาไว้แกล้งคนนั่งข้างหน้าก็ได้ก็เป็นได้อาจจะใช้บ่อยกว่าแล้วก็ฟังเพลงนะคะแน่นอนกดฟังเพลงจากตรงนี้ได้เลยนะคะกดเปลี่ยนเพลงอะไรนี้ได้เลยหรือเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆก็สามารถที่จะเลือกได้จากตรงนี้ดู YouTube จากจอด้านหลังได้เลยนะใช่ถ้าสกรีนเนี่ยถือว่าเซนซิทิวิตี้ดีนะคะก็คือทัดปุ๊บก็คือติดปรับเลยนะไม่ได้ต้องออกแรงอะไรมากมายแล้วก็ตัวพัดลมเนี่ยข้างหลังก็ปรับได้2ระดับค่อนข้างดีเลยนะครับใช่แล้วก็มีที่ชาร์จนะคะเป็น Type C ตรงนี้ตรงนี้ที่บอกนะครับว่ามันมีในที่เก็บของตรงนี้ USB C อยู่1อันแล้วก็มีข้างหลังนี้อีก2รูนะครับ USB C มองมาด้านบนนะคะก็ตัวกระจกเนี่ยจริงๆเป็นกระจกทั้งแผ่นทั้งชิ้นเลยนะคะว่ามีคานตรงนี้มาเพิ่มข้อดีก็คือมีไฟตรงนี้ได้คือปกติมันจะไปอยู่ที่ด้านข้างถ้าตรงเนี้ยมันเป็นกระจกเต็มผืนนะครับก็จะอันนี้มีไฟมาอยู่ตรงนี้ก็ทัดได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็มีที่แขวนเสื้อโค้ทนะคะให้ด้วยอีก1อัน2ฝั่งเลย
ตรงนี้ที่เก็บของที่เก็บของก็ไม่ได้กว้างสักเท่าไหร่นะจะเป็นตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งๆเลยนะครับอ้าออกมาได้ประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้ที่วางแขนนี่ดูใหญ่ขึ้นนะครับอันเดิมเนี่ยมันจะเขาเอาที่สำหรับวางแก้วนะมันจะอยู่ตรงนี้มันดูจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่คันนี้แบบดูยาวขึ้นแล้วก็น่าจะใหญ่ขึ้นที่วางแก้วตำแหน่งพอดีเลยอ่ะดูดิคือนั่งหลังสบายนะใช่แล้วคือมันรู้สึกโปร่งโล่งจริงๆคันนี้เผลอๆบางคนที่จองโมเดล Y ไว้เนี่ยมาดูโมเดล3คันนี้อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ด้านข้างประตูนี้นะครับก็มี Ambient Light นี่ยาวมาจากด้านหน้าที่บอกเมื่อกี้นะครับซึ่งเวลาเปลี่ยนสีเนี่ยมันจะเปลี่ยนทีเดียวทั้งคันนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแยกหน้าหลังได้นะตรงนี้ก็จะมีปุ่มเอาไว้เปิดรถแล้วก็กระจกขึ้นลงนะครับสำหรับประตูด้านหลังเนี่ยมันจะมีที่เปิดฉุกเฉินเหมือนกันนะครับคือมันจะอยู่ตำแหน่งประมาณตรงนี้นี่ถ้าเห็นนะครับตรงนั้นที่มันเนี่ยไม่เรียบเนี่ยเราเปิดขึ้นมาแล้วมันจะมีที่ดึงมีที่ดึงอยู่ตรงนี้นะครับคือเอาไว้สำหรับเวลาที่แบต12โวลต์หมดก็จะต้องเปิดฉุกเฉินจากตำแหน่งนี้นะครับตรงนี้นะครับสำหรับเบาะหลังเนี่ยเมื่อกี้นี่มันจะมีเปิดให้เป็นอุ่นเบาะได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถเปิดเป็นลมเย็นๆเหมือนเบาะหน้าได้นะครับเสียดายว่าผู้โดยสารด้านหลังไม่ได้เบาะเย็นด้วยนะครับลมก็ค่อนข้างแรงเลยนะตอนนี้ลองเปิดดูแล้วเนี่ยปรับก็คือมันทัดง่ายมากเลยเนี่ยปรับตำแหน่งค่อนข้างง่ายเลยลองฟังเสียงจากด้านหลังเสียงกระหึ่มมากด้านหลังคือเปิดเป็นเบาะอุ่นอยู่นะครับสังเกตที่ตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวให้ดูผ่านกล้องจะเห็นเลยนะครับเป็นเส้นเนี่ยฮีเตอร์เต็มเลยคือเมื่อกี้แค่กดเปิดแป๊บเดียวมันก็อุ่นขึ้นมาเลยนะครับคือถ้าเป็นเมืองหนาวเนี่ยโอเคเลยนะครับเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรือเป็นช่วงหน้าหนาวที่ไปเที่ยวดอยนะครับดูตัวทำความร้อนที่อยู่ใต้เบาะอันนี้เป็น Eco Sticker ของโมเดล3 Long Lens นะครับก็จะมีบอกไว้ว่าระยะทางได้629กิโลเมตรอัตราการใช้พลังงานอยู่ที่140วัตต์อาวต่อกิโลเมตรก็จะมีพวกข้อมูลต่างๆบอกนะครับมีบอกอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาแล้วก็ราคาคันนี้จะอยู่ที่ 1,899,000 บาทนะครับและตัวนี้ก็คือ Tesla Model 3 Rear View Drive Refresh Model นะคะสีนี้ก็คือสี Stealth Gray ค่ะจัดว่าเป็นสีเทาที่ดุดันเข้มแล้วก็สวยมากเลยนะสีนี้มันบัฟกับตัวล้อได้ดีนะคะล้อนะคะจะเป็นรุ่นโฟตอนมาในสีที่ดำเข้มนะคะล้อ18นิ้วยางที่ได้มาจะเป็นมิชลินนะคะขนาด 2,3545R18 นะครับนี่รู้สึกว่าตัวล้อโฟตอนจริงๆมันเข้มเท่แล้วมันก็เข้ากับรถสีสเนลเกรย์มากเลยด้านหลังของเจ้า Rear View Drive นะคะอันนี้ก็จะไม่มีเขียนนะว่าเป็นขับเคลื่อนล้อหลังคือถ้าเป็นตัว All Wheel Drive เนี่ยจะมีเขียนว่า Dual Motors นะคะตัว Rear View Drive เนี่ยก็ให้แรงม้ามานะคะอยู่ที่283แรงม้าแรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรนะคะแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นลิเธียมไอออน LFP ความจุอยู่ที่ 57.5 กิโลวัตต์อาวร์นะคะระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยสเปคจากโรงงานเนี่ยตามมาตรฐานของ WLTP เนี่ยจะอยู่ที่513กิโลเมตรนะคะก็ถือว่าไกลอยู่นะเวลาวิ่งทางไกลก็แวะพักจอดเนี่ยเพื่อชาร์จไม่นานนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยชาร์จเร็วได้สูงสุดถึง170กิโลวัตต์อันนี้เป็น Eco Sticker ของโมเดล3ตัวสแตนดาร์ดนะครับ Rear View Drive ก็อัตราการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่132วัตต์อาวต่อกิโลเมตรระยะทาง513กิโลเมตรนะครับสำหรับราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 1,599,000 บาทเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้านะคะ Tesla เองเนี่ยเขาก็พยายามออกแบบให้เกิดการใช้พลังงานเนี่ยที่เป็นพลังงานสะอาดแล้วก็ครบลูปมากยิ่งขึ้นนะคะ
ก็จะเป็นหน้านี้นะคะที่จัดแสดงโชว์อยู่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการใช้พลังงานที่สะอาดแล้วก็ครบถ้วนเนี่ยคุณก็สามารถที่จะติดตั้งนะคะเจ้าตัว power wall ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บพลังงานนะจากโซลาร์เซลล์แปลว่าถ้าคุณติดไว้ที่บ้านเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยโซลาร์เซลล์ทำงานใช่ไหมคะมีแสงแดดเขาก็จะกักเก็บแบตเตอรี่ไว้กลับมาบ้านเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเสียบชาร์จนะคะกับเจ้าตัว wall connector เมื่อเชื่อมต่อกับ power wall คุณก็คือเท่ากับคุณใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าของคุณนั่นเอง power wall เนี่ยเป็น optional นะคะก็แล้วแต่ว่าใครสนใจนะคะส่วนตัว wall connector เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่คุณสามารถที่จะติดตั้งที่บ้านนะคะใช้ไฟบ้านก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ 35,990 บาทนะคะตอนนี้ยังเป็นช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นราคานี้อยู่นะคะถ้าคุณจองภายในช่วงนี้อ่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ติดตั้งที่บ้านให้แล้วก็จะมีตัวสายชาร์จฉุกเฉินเนี่ยแถมให้ด้วยนะคะตัวสายชาร์จฉุกเฉินเนี่ยคุณก็ไว้ในรถกรณีที่คุณขับรถไปต่างจังหวัดกรณีฉุกเฉินอะไรที่ไม่เจอที่ไม่สามารถหาสถานีชาร์จรถไฟฟ้าได้เนี่ยก็สามารถใช้ตัวสายชาร์จฉุกเฉินเนี่ยเสียบกับปลั๊กไฟบ้านนะคะหรือว่าบ้านคนแถวนั้นก็สามารถที่จะเสียบชาร์จรถกันได้แล้วก็ที่นี่ยังมี Tesla Supercharger นะครับตั้งไว้ให้ดูด้วยนะครับเผื่อว่าใครยังไม่เคยเห็นว่าตัวของจริงเนี่ยขนาดมันสักประมาณไหนนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยง่ายมากนะเวลาที่เราขับรถไปถึงสถานีชาร์จเนี่ยเพียงแค่ยกหัวชาร์จออกมานะครับมันก็จะมีปุ่มตรงนี้นะพอเรายกออกมาแล้วเอาไปใกล้ๆบริเวณช่องชาร์จนะเรากดปุ่มปึ๊บตัวฝาชาร์จก็จะเปิดขึ้นมาเราก็เสียบแล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับไม่ต้องไปสแกน QR โค้ดอะไรละคือค่อนข้างสะดวกมากๆนะครับสำหรับการชาร์จ Tesla สำหรับคนที่สนใจ Tesla อยู่นะคะอยากชวนให้มาดูของจริงที่นี่นะคะที่โชว์รูม Tesla ประเทศไทยถนนรามคำแหงนะคะก็ที่นี่เนี่ยมาลองของจริงดูนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็มีบริการเรื่องของ Test Drive ด้วยนะคะที่นี่เนี่ยก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 6:00 น.นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลคุณอย่างดีนะคะมาสอบถามข้อมูลมาสัมผัสของจริงกันได้ที่นี่เลยอย่างตอนนี้ที่ในโชว์รูมเนี่ยตัว Tesla Model 3 Refresh Model เนี่ยก็จะมีโชว์อยู่ทั้งหมด3คันนะคะก็จะมีทั้งสี Steel Gray สีขาวนะคะแล้วก็สี Ultra Red ด้วยนะสีใหม่แล้วก็ทางนี้ก็จะมีเป็น Model Y ให้คุณได้ลองด้วยนะคะสามารถที่จะบุ๊กเวลามา Test Drive กันได้นะคะสำหรับเรื่องของศูนย์บริการเนี่ยก็มีแผนที่จะขยายแล้วก็เปิดในที่อื่นๆเพิ่มเติมนะคะรวมไปถึงจุดฟาสต์ชาร์จด้วยนะคะอันนี้เขาก็อยู่ในแผนที่กำลังเร่งขยายอยู่นะคะจากที่เราได้ลองมาหลายๆยี่ห้อเนี่ย Tesla ก็ยังเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เชงกับก๊อฟเนี่ยสนใจสำหรับรถไฟฟ้านะขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามกันมาจนถึงจุดนี้นะคะก็ใครมีคำถามหรือว่าสนใจนะคะอยากให้เราทำรีวิวอะไรเกี่ยวกับตัว Tesla ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะคะไว้มีโอกาสเราก็จะพาไปขับทางไกลกันค่ะฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็กดติดตามช่อง CG Go นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย